มาปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวดีๆกันบ้างค่ะเป็นเรื่องของสาวเสิร์ฟร้านส้มตำที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะที่น่าชื่นชมมากเลยเพราะว่าเธอเนี่ยเจอคุณตาป่วยเป็นอัลไซเมอร์กำลังเดินหลงทางอยู่ค่ะก็เลยช่วยเหลือนะคะด้วยการพาคุณตาข้ามถนนซื้อน้ำให้ดื่มแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนจนญาติเจอตัวแล้วก็มารับกลับไปค่ะนี่เป็นภาพขณะนางสาวณพรรดาพลเตโชหรือว่าน้องดาพนักงานเสิร์ฟร้านส้มตำอุดรอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ได้พยุงคุณตานะคะวัย88ปีที่ใช้ไม้เท้าพยุงค่อยๆเดินข้ามถนนและรางรถไฟบริเวณถนนเลียบรถไฟทางตัดรถไฟยางเนิ้งอำเภอสารภีจากฝั่งถนนเลี่ยงเมืองเชียงใหม่ลำพูนค่ะท่ามกลางรถที่ผ่านไปมาแบบคับข้างนะคะและเมื่อข้ามถนนได้น้องดาก็ยังมีน้ำใจเดินไปซื้อน้ำเปล่าให้คุณตาดื่มเพราะได้ยินคุณตาบอกว่าคอแห้งหิวน้ำน้องดาก็เปิดเผยบอกว่าขณะนั้นเธอกับเพื่อนร่วมงานกำลังขี่รถจักรยานกำลังจะพาลูกชายของเจ้าของร้านไปส่งที่โรงเรียนซึ่งเธอเนี่ยเป็นคนซ้อนท้ายนะคะโดยเมื่อผ่านมาถึงแยกทางรถไฟยางเนิ้งซึ่งเป็นแยกที่มีรถพลุกพล่านมองเห็นคุณตากำลังยืนรอข้ามถนนอยู่แต่ว่าก็ข้ามไม่ได้เพราะว่ารถเยอะค่ะจึงคิดว่าถ้าหากทิ้งคุณตาไว้เนี่ยอาจจะเป็นลมหรือว่าเกิดอันตรายได้ก็เลยบอกนะคะว่าให้เพื่อนเนี่ยหยุดรถเพื่อจะลงไปช่วยแล้วก็ให้เพื่อนๆที่มาด้วยกันเนี่ยไปส่งลูกชายเจ้าของร้านไปโรงเรียนแทนส่วนเธอค่ะได้พยุงคุณตาข้ามถนนนะคะแล้วก็ข้ามรางรถไฟโดยระหว่างนั้นก็ได้ขอให้รถที่ขับขี่ผ่านไปมาจอดรอระหว่างที่เธอเนี่ยกำลังพาคุณตาข้ามถนนค่ะจากนั้นก็ได้พาพยุงคุณตาไปอยู่ในที่ร่มนะคะเพื่อหลบแดดเมื่อสอบถามพูดคุยสักพักนะคะญาติของคุณตาก็ได้ขี่รถจักรยานออกมาตามหากระทั่งทราบว่าคุณตามีอาการป่วยเป็นอัลไซเมอร์ค่ะได้เดินออกจากบ้านจนหลงทางเคราะห์ดีนะคะที่ไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นทั้งนี้ความมีน้ำใจของน้องนานะคะก็ได้รับคำชื่นชมจากผู้คนเป็นจำนวนมากและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆของการกระทำดีๆที่เป็นพลังบวกที่เราเอามาฝากกันในวันนี้ค่ะ